เปิดภาพล่าสุดจินจรินทร์สามีหนิงปณิตาหลังโดนข่าวลือผอมลงหลังจากที่ทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอหย่าและในเวลาต่อมาหนิงปณิตาเปิดใจทางน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยาล่าสุดทางด้านจินจรินได้ออกมาโพสต์ภาพกับลูกสาวน้องนิรินทร์หลังได้พาไปหาหมอโดยทางด้านจินจรินระบุข้อความว่าช่วงนี้ PM สูงพาลูกมาหาหมอก็เลยจะเพียรนิดๆซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ่อจินผอมลงมากเลยโดยวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดจินจรินทร์สามีหนิงปณิตาหลังโดนข่าวลือตอนนี้ผอมลงมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ